สำหรับผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนที่พิเศษมีนิสัยที่ดีมีจิตใจที่อ่อนโยนรักและห่วงใยคนอื่นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจในตัวเธอคือเธอเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าและอธิษฐานแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าอยู่เสมอเธอเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าผมมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงประทานผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตของผมให้เป็นคู่อุปถัมภ์แก่ผมแม้ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเผชิญกับอะไรบ้างก็ตามแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตนับจากวินาทีนี้ร่วมกับเธอเผชิญความสุขความทุกข์ร่วมกันผมอยากจะรักทนุถนอมและดูแลเธอครับท่านสัญญาอย่างนี้ท่านเจ้าสัญญาใช่ไหม